ชมครับในยุคสมัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ผลงานวิจัยถือว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทเด่นมากๆครับแต่ก็ยังมีอีกหลายผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จในการวิจัยแล้วแต่ไม่ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ต่อทางภาครัฐได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จัดกิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยขึ้นในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่2วิจัยขายได้เพื่อตอบรับนโยบายการทำงานวิจัยให้เกิดรูปธรรมและปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยจัดขึ้นเพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลและนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมพร้อมใช้ที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์เชิงชุมชนเชิงสังคมเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศซึ่งงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่2นี้จัดขึ้นที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรักกรุงเทพสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวก.ได้นำผลงานวิจัยมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมากสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดงานนี้ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าในครั้งต่อๆไปจะมีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 3-6 เดือนโดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ครับคำถามของเราวันนี้ถามว่ากิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยครั้งนี้จัดขึ้นที่ใดทราบคำตอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้พร้อมคอมเมนต์คำตอบที่ใต้โพสต์เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการแล้วครับตอนต่อไปของ Research Update จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ